่ะเมื่อวานนี้มันมีข้อมันมีประเด็นอันนี้คุณปรเมศไอ้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมใช่โอ้แชร์กันใหญ่แล้วก็นี่เขาไปวิเคราะห์โหนี่เป็นความเหนือชั้นแบบเลียนเหยียบแม่ของลุงตู่ที่วางหมากเอาไว้หลายขั้นตอนใช่คือมันมีข้อมูลที่เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในอีกตำแหน่งนึงเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยแล้วโดยตำแหน่งนี้เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งยาวไปถึงปีเท่าไหร่70เลย70คนก็เลยวิเคราะห์กันไปว่านั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกในรอบนี้แต่ท่านก็ยังคงมีอำนาจในการที่จะควบคุมสั่งการรัฐบาลต่อไปได้เพราะยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับมันจะใหญ่มากนะใครฝ่าฝืนต่างๆมีโทษตามกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะคือคนก็ตีความกันไปว่านี่คือความเหนือชั้นใช่ไหมของการวางหมากให้พลเอกประยุทธ์ยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้สภาพัฒน์มาชี้แจงค่ะบอกว่าไม่ใช่นะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็เลยได้มีการชี้แจงนะคะแล้วก็ทางโฆษกของรัฐบาลก็แชร์ข้อความของทางสภาพัฒน์อีกทีหนึ่งนะคะโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์โดยตำแหน่งค่ะซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา1มาตรา12ของพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติปี2560เกี่ยวกับการกำหนดมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสำหรับราชกิจจานุเบกษาที่ได้มีการแสดงไว้ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นท่านนายกโดยคุณอนุชานี่นะคะก็ได้มีการเปิดเผยแพร่ข้อความนี้แล้วก็ได้ทิ้งท้ายนะคุณอนุชาก็บอกว่าท่านนายกต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยปราศจากความขัดแย้งขอความร่วมมือให้ตรวจสอบข่าวสารจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็พอรับข้อมูลแล้วอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเพราะว่าพอแชร์ไปแบบนี้มันทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนและสุดท้ายอันนี้ท่านไม่ได้พูดแอนพูดเองคนที่โดนด่าคือลุงตู่โอ้โหดูที่เนี่ยยังหวงอำนาจไว้อีกนะจะแพ้เลือกตั้งแล้วยังใจยังงุนอย่างนี้คือคำว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งเนี่ยคือนายกใครในกในขอที่เป็นนายกก็จะต้องมารับหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแต่เป็นตำแหน่งค่ะนะเขาไม่ได้บอกแต่งตั้งว่าเอาให้พลเอกประยุทธ์เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาตินะอย่างนั้นโอเคนะเป็นเฉพาะตัวแต่นี่คือตำแหน่งถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกคนอื่นมาเป็นนะนายสมบัตินายสมชายอะไรต่างเนี่ยก็คนนั้นก็ทำหน้าที่แต่ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับเปลี่ยนพรรคการเมืองไปเปลี่ยนขั้วการเมืองไปเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับยุทธศาสตร์ชาตินี้ที่วางเอาไว้นะจะรื้อไหมจะยกเลิกไหมนะครับพอยกเลิกหรือรื้อไอ้สิ่งที่ดำเนินการมาตามแผนยุทธศาสตร์ซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยเราเห็นผลแล้วนะครับมันจะทำยังไง อันนี้สำคัญกว่าว่าใครจะมาเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาตินะครับ